ผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผม KLP คีลำพายนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับแอปที่ชื่อว่า Xmod Game นะครับเป็นแอปแบบเขาเรียกว่าแฮกเกมนะครับคล้ายๆพวกถ้าเปรียบไปมันจะคล้ายๆเกมคิลเลอร์ป่าววะไม่น่าจะใช่นะมันเป็นคล้ายๆแบบแพชมากกว่าครับเป็นคล้ายๆแบบมันดาวน์โหลดแพชแล้วแพชไปที่ตัวเกมนั้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับซึ่งในที่นี้ผมจะรีวิวตัว Subway Surf นะครับอ่ะเราจะเข้าไปเล่นดูก่อนนะครับว่าเราเล่นธรรมดานะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ Xmod Game นะครับจะได้เงินเท่าไหร่นะครับ ก็จะเป็นการสอนการใช้งานนะครับให้เห็นนะครับว่าทำยังไงนะครับใช้ยังไงโอเคในที่นี้ยังไม่ได้ใช้ Xmod Game นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่นะครับในด่านครับ True Pay นะครับก็ขึ้นก่อนนะครับอุ้ยชนนิดนึงโอเคเราจะเก็บเหรียญนะครับแล้วก็จะดูว่าเราจะวิ่งให้ได้สกอร์สักพันหนึ่งนะครับ500พันหนึ่งแล้วก็จะเก็บเหรียญระหว่างทางนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่แล้วถ้าใช้อีกมดเกมจะได้เท่าไหร่นะครับบางเกมเอ็กมอดเกมก็ไม่ได้ผลนะครับผมก็ยังงงๆอยู่นะครับว่ามันจะได้ผลบางเกมซะงั้นวะงงแล้วก็จะพูดว่าไงดีจะพูดว่าเอ็กมอดเกมนะครับคนที่จะใช้นะครับต้องรูทแล้วเท่านั้นนะครับคนที่ไม่รูทนี่ก็หมดสิทธิ์นะครับไอ้ส่วนใหญ่ไอ้พวกเกี่ยวกับมอดเกมทั้งหลายนะครับมันก็ต้องรูทแล้วนะครับก็แนะนำให้คุณรูทเครื่องจะดีกว่านะครับเพราะมันจะทำให้คุณใช้งานนะครับได้หลากหลายครับโอเคในที่นี้นะครับสกอร์อยู่ที่900จะ 1,000 แล้วถ้า 1,000 ขอตายเลยนะอ่ะ 1,000 แล้วตายแล้วผมก็จะได้เหรียญ นะครับ76เหรียญเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะสกอร์ช่างแม่งปิดไปก่อนนะครับ76เหรียญครับโอ้โหน้อยชิปครับน้อยมากเลยนะครับแล้วเราออกจากเกมก่อนนะครับผมอันนี้คือเล่นแบบโดยไม่ใช่ Xmod Game นะครับแล้วปาดทาร์กทิ้งไปก่อนนะครับเข้า Xbox Game นะครับเข้า Xbox Game แล้วก็รอหลอดสักครู่นึงนะครับใจเย็นๆนะโอเคโผล่มาแล้วนะครับมันก็จะบอกนะครับว่า Xbox Game Found พบเกมอะไรบ้างนะครับซึ่ง Subway Surf นะครับมีมดด้วยนะครับในที่นี้แต่เรายังไม่ได้ install mod นะครับแล้วก็สามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะครับใน Xmod Game โอเคก็ดู topic อะไรได้นะครับ forum อะไรอย่างเงี้ยครับก็จุดประสงค์ของเรานะครับคือตรง install mod ข้างล่างนี้นะครับสีฟ้าๆครับนี่แหละสำคัญครับกดไปครั้งหนึ่งเลยนะครับโอเคมันก็จะบอกว่า installing นะครับมันจะดาวน์โหลด patch นะครับมาโอเค install success นะครับซึ่งวิธีการทำทั้งหมดนี้คุณต้องต่อเน็ตด้วยนะครับผมไม่ใช่ออฟไลน์นะครับทันทีที่คุณออฟไลน์จะไม่ได้ผลทันทีนะครับอ่ะแล้วมดมันจะบอกว่ามด install นะครับแล้วเราสามารถดูตรง history ได้ด้วยนะครับว่ามดแต่ละเวอร์ชันที่มีอะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็อย่างที่เห็นนะครับก็ไม่ขอพูดถึงนะถ้าดาวน์โหลดก็ติดตั้งได้นะครับโอเคแต่เราติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของมดนะครับเรากด launch นะครับไปเข้า Subway Surf อีกรอบอ่ะครับเนี่ยคุณก็จะเห็นนะครับว่า Xmod Game Has Been อะไรเนี่ยครับเห็นแบบเมื่อกี้เนี่ยครับแล้วก็รูปเอกกบาทนะครับตรงนี้นะครับที่มุมขอบจอที่ผมลากอยู่นี้นะครับโอเคคุณก็คงเห็นนะเราจะวิ่งกันนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ Xmod Game นะครับอีกรอบหนึ่งให้ดูนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับเพได้2สําเหรียญ นะครับเรียกว่าน้อยมากครับพูดเลยนะครับหยุดเกมสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเข้า Xmod Game นะครับกดลงไปครั้งหนึ่งนะครับมันจะมีตรง Feature List นะครับมันจะบอกว่าคอย Multiplier นะครับใช่หรือเปล่าวะ Multiplier นะครับประมาณนั้นว่ามันจะ1นะครับให้เราลากไปจนตามความต้องการของเราครับเช่นผมลากไปจนสุดนะครับก็โอเคไว้ก็จะกลายเป็น150นะครับแล้วกดกากบาทนะครับไปก่อนเข้าเล่นอีกรอบนะครับนี่นะครับคอยมันก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับคุณเห็นไหมครับกลายเป็น900แล้วนะครับเรียกว่าไวมากนะครับนี่เพิ่มเงินโอ้โหพรวดเลยนะครับ
ก็ทุกครั้งที่เราได้เหรียญนึงครับมันจะเพิ่มให้150นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะผมเคยใช้แอป Xbox Game นะครับครั้งหนึ่งนี่ครับเพิ่มแหลกเลยครับเพิ่มทะลุนรกนะครับโอ้กลายเป็น 4,000 แล้วนะครับทั้งนั้นที่เราวิ่งไม่เท่าไหร่เองนะครับนี่ถ้าสกอร์พันหนึ่งนี่คงบานนะครับเราให้ได้สกอร์พันหนึ่งแบบไม่กี่นี้นะครับจะดูกันว่าเงินเราจะได้เท่าไหร่นะครับเพราะไม่กี่นี้เราสกอร์พันหนึ่งได้เงินแค่76เหรียญนะครับโอเคสกอร์800แล้วนะครับจะได้หมื่นหนึ่งไหมวะอุ้ยโดนโอเคสกอร์พันหนึ่งแล้วนะครับผมตายเลยอุ้ยหมื่นหนึ่งจริงด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ายังเมพนะครับโกงสกายเป็นหมื่นเหรียญเลยนะครับนี่นะครับคุณจะเห็นนะครับว่าเรามีเงินอยู่ต้องหมื่นกว่าเหรียญแล้วนะครับทั้งที่ตอนแรกเราวิ่งไปแทบตายนะครับยังได้แค่76เหรียญเองนะครับนี่นะครับวิธีใช้ Xbox Game กับเกม Subway Surf นะครับสามารถเอาไปประยุกต์กับเกมอื่นได้นะครับแล้วก็ Cash of Crane นะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะ Cash of Crane อะไรนั่นมันแฮกยากนะครับออกไม่ได้เวน ออกไม่ได้ซะงั้นก็สงสัยเกิดจาก Xbox Game นั่นแหละครับก็กดปุ่ม Home สไวป์ลากปิดไปเลยนะครับหรือถ้าเราปิด Xbox Game มันจะออกได้มั้ยเดี๋ยวผมขอลองดูอีกรอบนะเสียเวลานิดนึงนะครับก็จะลองดูว่าถ้าเราปิด Xbox Game แล้วมันจะออกได้หรือเปล่านะครับว่าทุกครั้งที่แฮกมันแฮกเสร็จแล้วมันต้องปิด Xbox Game หรือเปล่านะคิดว่าน่าจะต้องปิดนะครับลองปิด Xbox Game ดูมันจะออกได้มั้ยกลายเป็นเล่นซะงั้นเอ้ยไม่เล่นแล้วแต่ก็หน่อยก็ดีนะครับเดี๋ยวขออีกรอบนึงนะครับคอยมัลติเพิลกลายเป็น150นะครับแล้วก็เรซูเม่เอานะครับเหรียญอย่างมากอ่ะเก็บเหรียญเดียวแม่งพุ่งมาเป็นทะยานกี่เหรียญครับเนี่ยโอ้โหอ่ะขอตายแค่นี้นะครับอ่ะแล้วเราก็จะออกไปนะครับเรียบร้อยโอ้โหเพิ่มขึ้นเป็น 13,000 แล้วเราจะปิด Xbox Game นะครับแล้วมันไปแตะเพลย์ทำไมวะไอ้บ้าเอ้ยมันไปแตะถูกเพลย์นะครับเราจะลากนะครับแล้วปิด Xbox Game นี่ตรงไอ้รูปเครื่องหมายตกใจก็เป็นรายละเอียดนะครับว่าหมดอะไรบ้างนะครับปิดไงว่า High Mod ใช่หรือเปล่า If you hide the sidebarYou can see it anymore at this game time. โอเคก็หายไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากเกมนะครับว่าจะออกได้ไหมไม่ได้ครับสงสัยต้องลากสไวปิดเหมือนเดิมนะครับลากปิดก็ทันทีที่ติดตั้ง Xbox Game มันจะทำให้ออกจากเกมบางเกมก็ไม่ได้นะครับผมแล้วถ้าสมมติเราโกงจนสะใจแล้วนะครับแล้วเรามี Plants vs Zombie 2เหรออ่ะแท็บต่อไปแล้วกันรีวิวแท็บเลยนะครับทีละแท็บเลยแท็บ My Game นะครับก็จะเป็นเกมในเครื่องที่ผมลงนะครับแท็บ Mod นะครับเราก็จะเข้าไปดูนะครับว่ามี Mod ของเกมกี่เกมบ้างนะครับโอ้อย่างเยอะนะครับ Plants vs Zombies 2นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่า Mod อะไรบ้างนะครับในที่นี้ก็จะเขียนว่ามันจะได้พระอาทิตย์นะครับ 3,000 กว่าซันเลยนะครับ 3,000 กว่าพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้คอย Multiplier ด้วยครับ Multiplier หรือ Multiplier วะก็อ่านอย่างนั้นแล้วกันคอยด้วยนะครับหมายถึงว่าดับเบิลคอยประมาณนั้นนะครับได้เหรียญเยอะๆนะครับก็สามารถลากลงมาเพื่อรีเฟชได้นะครับแล้วก็สามารถไล่ดู Loading More No More แล้วก็มีเกมตามนี้ที่คุณเห็นนะครับทั้งหมดนี้ที่ทางนักพัฒนาเขา mod มานะครับ Injustice อะไรนี่ด้วยเหรอเห็นมีคนขอมา Unlimited Power Credit โอ้โหแต่มันไม่อันลิมิต Xbox Game ที่ผมดูนะครับมันไม่ค่อยอันลิมิตมันนี่แหละอันลิมิตโกลเท่าไหร่เลยนะครับก็ใช้ได้ผลกับบางเกมนะครับบางเกมไม่ใช้ไม่ได้ผลเช่น Cash of Clean นะครับไอตัวนี้ผมก็ใช้ไม่ได้ผลนะครับก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนะครับก็เครื่องเพื่อนผมก็ได้ผลนะครับแต่เครื่องผมไม่ได้ผลซะงั้นก็ขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยมั้งครับแล้วก็แท็บมอนะครับแท็บมอก็เป็นรายละเอียด activity นะครับเกี่ยวกับเวอร์ชันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับaccelerator อะไรประมาณนี้มันคืออะไรอ่ะน่าจะประมาณแบบ Q task อะไรประมาณนั้นนะครับ
แล้วก็สามารถแมกเนตมอดได้ด้วยนะครับแมกเนตมอดก็อะไรเป็นลบมอดออกนะครับเช่นถ้าเราไม่เอาแล้วก็อันอินสตอลมอดอันอินสตอลได้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็แท็บต่อไปก็คือเฮ้ยต้องแท็บแรกก่อนสิ official website นี่เข้าเว็บไซต์ครับ most detail guide นะครับก็เป็นรายละเอียดนะครับของมดไม่เอาดีกว่าขี้เกียจพูดแล้วก็ manage มดก็อย่างที่พูดไปนะครับ contact สามารถติดต่อเขาได้นะครับติดต่อผู้พัฒนานะครับแล้วก็ download management นะครับก็ในที่นี้ก็ไม่มีนะครับเพราะผมไม่ได้ดาวน์โหลดอะไรไว้ setting นะครับสามารถเช็ค for update นะครับว่าล่าสุดใหม่นะครับนี่ก็ this is the latest version นะครับล่าสุด feedback and suggestion นะครับก็สามารถติดต่อเขาผ่านทาง Facebook นะครับ Xbox Games นะครับหรืออีเมลของเขานะครับคือ xboxgame@gmail.com นะครับผมก็สามารถติดต่อเขาได้นะครับ about ก็เกี่ยวกับรุ่นนะครับว่ารุ่นอะไร Twitter อะไรนะครับซึ่ง Xbox Game นะครับเวอร์ชันล่าสุดนี่ Play Store จัดการไปเรียบร้อยนะครับเคลียร์ทิ้งออกนอก Play Store นะครับต้องไปหาโหลดจาก Official Website ของเขานะครับซึ่ง Official Website ของเขาผมจะแปะลิงก์โหลดนะครับไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปให้นะครับผมก็แปะแล้วก็อ่านกันด้วยนะครับไม่ใช่แปะแล้วก็ไม่อ่านกันเลยนะครับแล้วก็มาถามว่าพี่โหลดจากไหนนะ เจอบ่อยครับแล้วก็แท็บ setting แล้วนะครับแล้วก็แท็บไกด์นะครับก็จะบอกวิธีการใช้งานนะครับ please make sure your device has been root นะครับก็คือเครื่องของคุณ root ต้อง root แล้วนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์นะครับ root นะครับกันนั่นแหละ you can try the root tool นะครับสามารถใช้ root tool ของเขาได้ด้วยนะครับก็คือไอ้ king root นั่นแหละน่าจะใช่นะ แล้วก็สามารถหานะครับเกมในอุปกรณ์ของคุณนะครับแล้วก็หาเกมที่คุณเล่นอยู่ได้ด้วยนะครับที่ support แล้วก็กดที่ install mod อย่างที่ผมสอนไปเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ดูว่า history มีอะไรได้ด้วยนะครับก็กด history อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ถ้าคุณมีคำถามนะครับหรือมีฟีดแบคนะครับหมายถึงว่าการตอบกลับอะไรนะครับสามารถกดนะครับติดต่อไปทางเขาได้นะครับที่ผ่านทางคอนแทคที่ผมให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับโอเคอุ้ยแม่งเข้าอีกแอปนึงไอ้บ้าไอ้ลากผิดออกก่อนออกแล้วการันไปลากผ่านก็แท็บ FAQ นะครับก็จะเข้าสู่เบราว์เซอร์นะครับโหลดเข้าสู่เบราว์เซอร์บอกรายละเอียดนะครับเชิงลึกนะครับก็ไม่ขอพูดถึงเดี๋ยวจะยาวนะครับก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับแอปนี้ถ้าเป็นข้างบนนะครับรูปคล้ายๆแบบกระเป๋าเดินทางนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการรูทนะครับรูทติ้งไกด์นะครับ ก็เป็นแอปแบบคล้ายๆแบบพวก Travel Route Frame and Route นะครับก็ใช้ได้ผลกับบางเครื่องเช่นกันนะครับบางเครื่องก็ไม่ได้ผลนะครับก็สำหรับการรีวิวแอป Xbox Game นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอพอแต่เพียงเท่านี้นะครับก็แอปที่นำมาสอนในวันนี้ก็คือ Subway Surf นะครับแล้วก็ไปประยุกต์ใช้กับเกมอื่นเองนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมลองดูไอ้ Cash of Kin ก็พูดไปแล้วนะพูดซ้ำอีกก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผม